สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นการทอผ้าไหมมัดหมี่สามตะกอซึ่งนำมาจากวรรณกรรมเจ้าชายน้อยที่โด่งดังนะคะจากฝรั่งเศสซึ่งในการทอผ้าไหมผืนนี้มัดหมี่แล้วก็ย้อมสีโดยน้องๆจากมอราชมงคลใช่ไหมคะซึ่งมัดหมี่กี่คนคะมัดหมี่คนเดียวครับคนเดียวคือน้องอะไรลูกน้องสิริศักดิ์บุญเลิศครับน้องสิริศักดิ์บุญเลิศน้องก๊อตเนาะทั้งหมดนี้กี่ลำคะ51ลำ51ลำซึ่งคนที่แกะลายนี่คืออาจารย์นะคะอาจารย์ทัศนียานินทร์อาจารย์ทัศนีเนาะแกะลายมาในสตอรี่ของเจ้าชายน้อยนี่ต้องมีอะไรบ้างคะชี้เลยลูกอันที่1ที่1นะครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับต้องมีคือ1ต้นไม้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นแกะต้นไม้แล้วก็แกะแล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบแล้วก็เป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินตรงนี้ก็จะจำลองจะเป็นงูนะครับเป็นงูเป็นงูครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช้างเป็นช้างตรงนี้จะเป็นดาวเป็นดาวตรงนี้อาจจะออกแบบเพิ่มเติมนะครับก็คือเราเพิ่มเติมให้ไม่ให้ลายมันหวูจนเกินไปนะครับก็คือเราเพิ่มเติมเป็นลายตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นหอยทากนะครับหอยทากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวของเจ้าชายน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาวตกนะครับเป็นดาวตกตรงนี้ก็จะเป็นดาวปลาดาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจำลองเป็นดาวเสานะครับดาวเสาก็คือจะมีวงเวียนแล้วก็ข้างบนก็เป็นการออกแบบเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ลายมีความลงตัวแล้วก็นำลายโบราณของสุรินทร์นะครับมาบวกเข้ากับลายเจ้าชายน้อยนะครับเพื่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเชิงข้างบนนี่คือเชิงข้างบนใช่ไหมใช่ครับเป็นว่าอะไรถ้าเป็นลายโบราณก็จะขมิ้นเขาจะเรียกว่าเป็นลายระยะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นดอกทับทิมครับก็จำลองจากพระอาทิตย์นะครับเอามาเสริมใช่ครับเพื่อให้ลายมันไม่ลุ่งจนเกินไปทั้งหมดนี้ที่ทอยาว4เมตรครับเป็นผ้า3ตะกอหน้ากว้าง100หน้ากว้างกว้าง1เมตรยาว4เมตรนะครับ1คูณ4เมตรครับทอกี่เดือนลูกทอประมาณอาทิตย์1อาทิตย์นะคะใครรู้จักวรรณกรรมเจ้าชายน้อยก็มาดูว่าถูกถ่ายทอดลงมาเป็นผืนผ้าไหมสุรินทร์3ตะกอย้อมสีเคมีนะคะนี่ให้ดูไกลๆนะคะนี่คือการแกะลายนะคะสุรินทร์ไทยซิลคอนเซปต์ The Little Prince นะคะซึ่งก็คือช้างกินงูไอ้งูกินช้างนี่งูกินช้างงูกินช้างนะคะเป็นการแกะลายออกมาแบบนี้นี่คือการแกะลายเป็นกราฟก่อนจะเป็นท้องผ้าผ้าไหมหนึ่งพื้นนี่ค่ะสวยงามแบบนี้ชอบกดไลค์กดแชร์ค่ะ